ร้อยมากที่สุดครับขณะนี้เวลา15:15โดยประมาณนะครับก็คงจะไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วจะขออนุญาตเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติรวมถึงท่านประธานคณะกรรมการนะครับที่นั่งอยู่บริเวณโดยรอบนะครับเพื่อที่จะให้ท่านประธานดำเนินการกล่าวสรุปแล้วก็ได้พูดคุยกับนักเรียนประจำฐานคุณครูประจำฐานตลอด1วันที่เราได้เดินสำรวจกันในวันนี้ขออนุญาตเชิญท่านเกื้อกูลดีประสงค์ประธานคณะกรรมการในครั้งนี้ได้ดำเนินการเสนอข้อเสนอแนะและพูดคุยเป็นลำดับขออนุญาตเชิญครับท่านพ.ชนรงค์นะครับนะท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูพวกสหวิทยาเขตจะมีใครอยู่ไหมเนี่ยเอามีอยังอยู่นะครับนะอันนี้คือไฮไลท์นะครับนะครับไฮไลท์คณะครูแล้วก็นักเรียนที่รักทุกคนครับนะครับนะวันนี้เราใช้เวลานะครับนะประมาณ7ชั่วโมงนะครับนะ6-7ชั่วโมงที่ได้อยู่เรียนรู้ไปกับเรานะครับนะของโรงเรียนนวมินทราชุนทิศมัชชิมนะครับแต่วันนี้ก็ได้เห็นความเอาใจใส่นะครับนะของพ่ออชานรงค์นะครับนะเดินตามผมต้อยต้อยเลยนะครับนะเชื่องมากวันนี้พ่ออนะครับนะบอกอะไรครับหมดเลยนะครับนะน่ารักมากนะครับนะความสุภาพอ่อนน้อมเนี่ยนะครับนะเป็นคุณสมบัติดีของผู้บริหารนะครับนะดังนั้นใครจะเป็นผู้บริหารเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีนะครับต้องมีคุณสมบัติข้อนี้ไว้คุณแม่ผมสอนมาโดยตลอดนะอ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอนะครับนะนะครับนะวันนี้ได้เห็นความน่ารักของคณะครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกๆนักเรียนนะครับนะหลายหลายคนนะครับนะเพิ่งเปิดเรียนมาใหม่ๆนะครับแต่ว่าลูกนวมินก็ไม่ทำให้เสียชื่อนะครับนะท่านครับในช่วงท้ายตรงนี้นะครับนะความจริงแล้วท่านดร.สุชาติจะมาฟังด้วยไม่ทราบท่านติดภารกิจหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรเนาะถ้าท่านมาก็ทันก็โอเคไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมขออนุญาตใช้เวลานะครับนะที่จะสะท้อนนะครับนะในมุมมองของคณะกรรมการเพื่อให้พวกเรานั้นเนี่ยนะครับนะได้รับทราบข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนะฝากท่านชนรงค์ไว้ด้วยนะครับนะว่าการสะท้อนของผมในตรงเนี้ยอาจจะไม่ครอบกับสิ่งที่คณะกรรมการพูดไปทั้งหมดนะครับนะหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับนะอย่างช้าวันพรุ่งนี้ท่านควรจะเชิญครูแล้วก็นักเรียนที่เดินตามคณะกรรมการแต่ละคนเนี่ยนะครับนะนะได้มาสรุปนะครับนะว่าท่านอาจารย์สุเทพเนี่ยนะครับนะได้ตั้งข้อสังเกตให้ข้อเสนอแนะในเรื่องอะไรไว้บ้างอาจารย์ตันตุลงเรื่องอะไรบ้างอาจารย์พัชรินเรื่องอะไรบ้างนะครับนะรวมทั้งน้องสุภวิทย์ได้ให้ข้อคอมเมนต์ในเรื่องอะไรบ้างเพื่อทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับนะก็จะเป็นประโยชน์นะครับในการพัฒนานะครับนะให้สู่ความสำเร็จทำไมคณะกรรมการต้องย้ำแล้วย้ำอีกนะครับนะท่านอย่าลืมนะครับโรงเรียนแห่งนี้นะครับนะมีเบื้องหลังก็คือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพราะนั้นลูกๆนะครับนะนวมินทร์ซึ่งประกอบด้วยครูบาอาจารย์นักเรียนทุกคนเนี่ยเราจะทำอะไรแบบขอไปทีไม่ได้นะครับนะต้องทำแล้วเนี่ยต้องให้เกิดสำเร็จผลนะครับนะต้องมีความสง่างามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่เราจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อยวันนี้มีผอ.โรงเรียนนะครับนะ 2-3 ท่านมาดูของท่านเขาจะได้จดจำเอารูปแบบที่มันถูกต้องวันนี้อย่าจำไปทั้งหมดนะครับนะบางอย่างก็ถูกต้องบางอย่างก็ไม่ถูกต้องนะครับนะซึ่งผมจะขออนุญาตเติมเต็มให้ในทีละเรื่องนะครับดังต่อไปนี้เรื่องแรกนะครับนะตัวผู้บริหารเองเนี่ยนะครับผมยอมรับว่าน้องชนรงค์เนี่ยนะครับนะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถว่าผมรู้จักมานะครับหลายปีนะครับได้ทราบถึงผลงานนะครับตอนที่อยู่ที่เทพสลาประชาสันนะครับตอนที่ย้ายมาที่นี่ผมก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่พิจารณาชันลงมาอยู่นี่ด้วยในบทบาทของรองประธานกสจ.นะครับนะก็เป็นคนที่พิจารณามาอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็คิดว่าคุณสมบัติส่วนตัวของชันลงเนี่ยนะครับนะซึ่งมีประสบการณ์นะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนสถานศึกษาที่เทพสลาประชาสันนะครับนะรวมทั้งความสุภาพอ่อนน้อมส่วนตัวเนี่ยนะครับนะมีหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับให้กับครูบาอาจารย์ตามเกณฑ์การข้อหนึ่งมันถามว่าผู้บริหารเนี่ยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานอย่างไรนะครับนะบางทีตัวชันลงเองอาจจะนึกไม่ออกนะครับนะแต่ชันลงบอกว่าผมเนี่ยมาทำงานแต่เช้านะครับนะมาถึงผมดูแลเอาใจใส่ด้วยนั่นแหละ
คือการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยที่ท่านอาจจะนึกไม่ถึงนะครับนะเช่นเดียวกันกับครูบาอาจารย์ผมได้คุยกับทางอาจารย์สุเทพแล้วนะครับนะท่านอย่าคิดว่าเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับความจริงแล้วเป็นเรื่องเก่ามากเป็นเรื่องเก่าเพียงแต่ว่ามาถูก definition ขึ้นมาใหม่นะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับนะผมมีโอกาสนะครับนะได้สนองพระเดชพระคุณนะครับนะโดยการเป็นคณะทำงานของชัยพัฒนาเนี่ยนะครับนะเมื่อปี58ครับนะแล้วก็มาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณสำหรับครอบครัวผมนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยท่านดร.สุเมธตันติเวชกุลนะครับนะท่านพูดถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้หลวงบอกใช้เพียงแค่3พยางค์เท่านั้นคือคิดก่อนทำแค่นั้นเองท่านจำคำนี้ไว้ดีคิดก่อนทำท่านจะทำอะไรนะคิดก่อนทำนักเรียนจะมาโรงเรียนนะครับนะถามว่านักเรียนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังไงหยิบมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาคิดก่อนทำว่าเราได้อะไรครับมีภูมิคุ้มกันหรือยังนั่นคือสวมหมวกกันน็อกแล้วหรือยังใช่ไหมครับนะครับนะเรามีความรอบคอบแล้วหรือยังนั่นคือได้ตรวจตาสภาพรถให้พร้อมจะใช้งานแล้วหรือไม่นะครับเห็นไหมครับเรามีการวางแผนการเดินทางนะครับให้เกิดความปลอดภัยแล้วหรือไม่นั่นแหละแค่นั้นเองนั่นคือการน้อมนำหลักยาสกิลเองมาใช้นะครับแต่คุณครูเองบางทีอาจจะคิดไม่ถึงคุณครูยอมรับไหมครับนะคุณครูอาจจะคิดไม่ถึงถามว่าคุณครูจัดทำแผนการสอนเนี่ยคุณครูเอาหลักยาสกิลพอเพียงไปใช้ตรงไหนครับมีไหมครับที่สอนแล้วเด็กไม่ได้ความรู้อะไรมีไหมไม่มีใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณครูจะจัดการเรียนการสอนคุณครูออกแบบไหมครูออกแบบนั่นแหละครูมีการวางแผนคุณครูออกแบบนะครับนะนั่นแหละครูน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แล้วเวลาที่คุณครูจะทำสื่อการสอนขึ้นมานะครับนะคุณครูจะตัดฟิวเจอร์บอร์ดต้องใช้จะตัดรูปหมาสักตัวหนึ่งนะครับนะคุณครูต้องใช้ฟิวเจอร์บอร์ดถึง10แผ่น20แผ่นไหมตัดทิ้งตัดกว้างเป็นแบบนั้นหรือเปล่าไม่ใช่คุณครูต้องมีการออกแบบใช่ไหมออกแบบการเรียนออกแบบการนวัตกรรมแล้วก็สร้างแล้วก็ผลิตขึ้นมาให้เกิดความคุ้มค่าถูกไหมครับนั่นแหละคุณครูน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วนะครับคุณครูบางท่านอาจจะนึกไม่ถึงนะครับเรื่องของนวัตกรรมนะหลายท่านอาจจะคิดว่าต้องเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้นเอ๊ะเราไม่ได้สอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเราจะไปเอานวัตกรรมตรงนี้มาจากไหนครับคุณครูอย่าลืมสิครับคุณครูนั้นออนไลน์มาตั้งปีเศษถูกไหมจ๊ะออนไลน์มาตั้งปีเศษแล้วคุณครูใช้สื่ออะไรในการเรียนการสอนกับนักเรียนล่ะครับคุณครูมีวีดิทัศน์มีนวัตกรรมต่างๆมากมายมีสื่อการสอนที่สอนผ่านออนไลน์ไปถูกไหมครับนั่นแหละเขาเรียกว่านวัตกรรมแล้วถามว่าใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังไงคุณครูออกแบบก่อนไหมก่อนทำออกแบบคิดไหมคิดนะคิดแล้วว่าจะใช้เห็นใช้ให้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรนะครับนะแล้วมันไปเชื่อมโยงเข้ากับตัวนักเรียนยังไงสอนรับกับวัฒนธรรมยังไงใช่ไหมครับคิดก่อนไหมนึกออกได้ยังครับว่าคุณครูมีนวัตกรรมไหมมีนะครับนะเพราะนั้นคุณครูอาจจะนึกไม่ถึงนะครับขออนุญาตวันนี้ลูกๆนักเรียนน่ารักมากอาจารย์จตุรงค์บอกน่ารักมากนะครับนะมีความรู้ความเข้าใจดีกว่าครูซะอีกนะนะไม่ทราบจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับนะปกติเขาครูต้องเก่งกว่าเด็กนะแต่วันนี้เด็กนะครับนะแล้วว่าเหมือนเก่งกว่าครูนะนะครับนะเก่งกว่าครูนะครับนะนะครับนะส่วนหนึ่งนะครับคุณครูครับวันนี้ถ้าขันไหนท่านใดอยู่ที่ฐานการเกษตรกับผมบ้างยกมือสิครับอยู่ที่ฐานการเกษตรอ่ะฐานเกษตรกับผมยกสูงคุณครูได้เห็นผมคุยกับนักเรียนไหมครับเห็นไหมครับตัวแปรสำคัญในการเรียนรู้คือครูครับครูต้องเป็นผู้กระตุ้นนะครับนะต้องเป็นผู้กระตุ้นนะครับนะแรงจูงใจ motivate ครับทำไมให้นักเรียนตอบออกมาผมใช้คำถามง่ายๆว่านักเรียนเรียนเรื่องนี้นักเรียนได้อะไรเห็นไหมผมใช้คำถามง่ายๆเลยนักเรียนได้อะไรนักเรียนก็ตอบมาหนูได้ผักไปกินค่ะหนูได้ความรู้ค่ะได้รู้ได้นี่ใช่ไหมนะครับนะเอ๊ะนักเรียนคนที่จะปลูกผักเนี่ยต้องเป็นคนยังไงลูกนะไม่ได้บอกเป็นคนอ้วนมาอย่างคุณหนึ่งนะนะครับนะครับนะต้องเป็นคนที่อดทนนะต้องขยันนะอะไรก็ตอบกันมาครูก็ต้องมากรุ๊ปปิ้งถูกไหมครับว่าสิ่งที่นักเรียนพูดมานั้นเนี่ยมันไปเชื่อมโยงเข้ากับ3วง2เงื่อนไข4มิติตรงไหนแค่นั้นเองนั่นแหละเขาเรียกถอดบทเรียนไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับนะถ้านักเรียนออกนอกลู่นอกทางคุณครูต้องเป็นคนตะล่อมขึ้นมา
ให้มันอยู่ในกรอบเพราะคุณครูมีแผนการเรียนรู้ที่ออกแบบมาแล้วอยู่ในมือจริงไหมครับถูกต้องครับนะครับนะน้องพัชรินนะครับนะวันนี้ได้คุยกับทีมงานกรรมการสถานศึกษาเสียดายน้อยไปนิดนึงนะครับแต่ก็เข้าใจในบริบทนะครับนะทีมงานของท่านเนี่ยนะครับนะเป็นผู้ใหญ่นะครับนะแล้วก็เป็นคนที่มีองค์ความรู้มากมายจริงๆแล้วเนี่ยในการประเมินลักษณะอย่างเนี้ยถ้าเขาถามถึงนะครับนะผู้แทนชุมชนท่านก็ควรจะมีผู้แทนหน่วยงานนะครับนะผู้แทนหน่วยงานต่างๆมีกรรมการสถานศึกษามีปราชญ์ชาวบ้านนะครับนะปราชญ์ชาวบ้านนะครับนะเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมตรงนี้ด้วยก็จะทำให้ข้อมูลนั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับนะแต่วันนี้ไม่ทันแล้วนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับในประเด็นนี้พวกเราเข้าใจได้นะครับนะเรื่องกายภาพของท่านนะครับนะโรงเรียนนพบินเนี่ยต้องยอมรับว่าพวกเรานั้นเนี่ยมีเงินทองเยอะไม่ใช่ครูนะครับนะครูก็ยังจนเหมือนเดิมนะครับนะโรงเรียนมีเงินเยอะในการบริหารจัดการไม่เช่นนั้นไม่สามารถที่จะสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้วยราคา17ล้านบาทได้นะครับผมก็เลยบอกน้องชันนรงค์บอกว่าเนี่ยฉวยวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยนะครับนะวันนี้คณะกรรมการมามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังไม่สมบูรณ์ที่ผมจะแจ้งต่อไปว่ามีอะไรบ้างที่ไม่สมบูรณ์ถือโอกาสประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะกรรมการโรงเรียนแล้วบอกเขาไปนั่นคือสิ่งที่มันจำเป็นต้องมีนะครับนะนิดที่จำเป็นนะครับนะต้องมีเช่นขณะนี้ถ้าเข้าไปในศูนย์การเรียนรู้ไอ้นิทรรศการถูกไหมครับนะมันจะเป็นนิทรรศการที่เป็นไงครับตายแล้วมันพูดไม่ได้เลยมันมีแต่ของเก่าๆมาโชว์ถูกไหมครับขาดอย่างเดียวเมียเก่านั่นแหละนะครับมีของเก่าๆมาโชว์แต่มันพูดไม่ได้เด็กเข้าไปเด็กมันจะเรียนรู้ได้ยังไงครับนะครับอย่างน้อยที่สุดเข้าไปเขาไปเห็นอะไรล่ะไปเห็นภาพในหลวงเข้าไปปั๊บจะเห็นภาพในหลวงในอิริยาบถต่างๆนะครับนะมันน่าจะมีคำอธิบายนะว่านี่เป็นภาพลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่านหรืออย่างไรนะครับที่ท่านพระราชทานเมื่อไหร่ยังไงอย่างน้อยมีตัวหนังสือนะครับนะหรืออื่นๆลึกลงไปนะอาจจะเป็นเรื่องของ QR code องค์ความรู้ต่างๆนะครับนะใช่ไหมครับนะไปเจอไอ้เก้าอี้ตัดผมนักเรียนเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักแล้วเก้าอี้ตัดผมแบตเตอรี่อย่างเงี้ยมันรู้จักแล้วครับนะทำอย่างไรจะให้ตรงนั้นมันเป็นแบตเตอรี่ที่พูดได้นะครับนะเป็นเครื่องโต๊ะไอ้เก้าอี้ตัดผมที่พูดได้อันนี้เป็นโจทย์สำหรับครูที่รับผิดชอบห้องนั้นไปนะครับนะอย่าไปคิดถึงแต่ว่ามันไม่มีแอร์แต่ต้องคิดถึงว่าห้องนั้นเนี่ยจะเมคเซนส์ให้กับนักเรียนในเรื่องขององค์ความรู้อย่างไรบ้างนะครับไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยห้องนั้นก็จะกลายเป็นห้องที่เก็บของเก่านักเรียนไปก็ไม่เกิดการกระบวนการเรียนรู้อะไรขึ้นมาท่านอาจจะเชื่อมโยงตรงนั้นน่ะกับนครสวรรค์ในอดีตผมเราเดินขึ้นบันไดมาผมก็ดีใจถามชันนรงค์ภาพเหล่านี้เอามาจากไหนอ๋อเขาให้ผมยืมมาครับนะยืมแบบลืมเลยได้ไหมนะครับนะครับนะห้องในพิพิธภัณฑ์ของเราก็คือมีภาพเก่าๆวิถีชีวิตเก่าๆของชาวนครสวรรค์นะครับนะก็แยกไปสิวัฒนธรรมเรื่องการกินอยู่นะครับนะวัฒนธรรมเรื่องการแต่งกายนะครับนะเรื่องบ้านลักษณะบ้านเรือนการดำรงชีวิตต่างๆผมมารู้จักปลาหมูก็ที่เนี้ยนะไม่รู้จักนะครับแต่คนชื่อหมูรู้จักมาเยอะแล้วนะครับนะรู้จักปลาหมูที่เนี้ยอร่อยด้วยเห็นไหมนักเด็กหลายคนอาจจะไม่รู้จักใช่ไหมเนี่ยตรงห้องนั้นเนี่ยจะเป็นห้องที่อุ่นคลังมาสมบัติได้เป็นอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากท่านได้ช่วยดูแลแหล่งเรียนรู้เนี่ยให้เป็นครูที่พูดได้จำคำพูดผมไว้ดีๆนะครับให้เป็นครูที่พูดได้ผมยกตัวอย่างโรงเรียนพอ.ชยาภาเมื่อเช้านี้มาด้วยนะครับกว่าเขาจะเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับนะคณะกรรมการชุดเรียนท่านสุเทพท่านจตุรงค์นะครับนะเที่ยวซะจนนะครับนะชยาภาเมื่อก่อนสมบูรณ์วันนี้นะครับเที่ยวจนผอมเลยนะครับเห็นไหมครับนะเพราะอะไรครับผมยกตัวอย่างนะเขาเลี้ยงเป็ดเอาไว้นะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับนะแล้วเขาก็บอกว่านี่คือแหล่งเรียนรู้นะครับนะผมเดินไปถามเป็ดชื่ออะไรอ่ะกาบกาบเป็ดกินอะไรเป็นอาหารกาบกาบนะครับนะเวลาเป็ดไม่สบายนะอาการเป็นยังไงกาบกาบถามอะไรมันกาบกาบแต่อย่างเดียวเพราะมันเป็นครูที่พูดไม่ได้แต่ถ้าไปถึงปั๊บมีโรงเรียนตรงนั้นนะครับนะเราไปถ่ายรูปมาสินะว่าเออนะครับนะตัวขาวๆอะไรอย่างนี้ขาวๆนะครับนะนะครับนะอันนี้เป็นเป็ดอะไรเนี่ยเป็ดเชอร์รี่นะครับนะอันนี้เป็นกากีแคมเบลนะครับนะพวกเนี้ยนะอันนี้แมนดารินนะเป็ดมันมีหลากหลายสายพันธุ์เริ่มรู้จักชนิดพันธุ์ของเป็ดแล้วใช่ไหมถ้าจะเลี้ยงเป็ดเนี่ยจะต้องทำโรงเรือนลักษณะอย่างไหนอย่างไรนะครับนะต้องมีบ่อน้ำไหมมีอะไรไหมนะครับนะเป็ดเนี่ยนะครับจะเลี้ยงด้วยอาหารอะไร
ะครับนะอาหารแบบเรานะไม่ใช่อาหารแบบท้องตลาดทั่วไปนะเพราะแต่ละที่ก็อาจจะมีเรื่องของการบูรการเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของอาหารที่เป็ดนะครับนะเป็ดมันเป็นโรคอะไรได้บ้างชานรงขาอ่อนเหมือนชานรงเนี่ยพอฟังคอมเมนต์เสร็จเป็นโรคเป็ดขาอ่อนเลยนะครับนะขาอ่อนนะครับนะเป็นโรคนิวคาสเซิลใช่ไหมครับเป็นโรคอหิวาอาการของโรคเป็นยังไงแล้วมันจะติดต่อกับคนได้ไหมนะครับนะมีองค์ความรู้มากมายนะครับนะแถวเนี่ยนะไม่มีใครเลี้ยงเป็ดเท่ายีหนึ่งเก่งเท่ายีหนึ่งเลยไปถ่ายรูปยีหนึ่งมานะครับนะคิวนาหาอะไรที่อยู่อีเมลแอดเดรสมานะครับนะวันนี้ใครก็ตามเข้าไปดูตรงเป็ดเป็ดพูดได้ยังครับพูดได้แล้วเห็นไหมครับคุณครูนอกจากทำตรงนั้นเป็นเป็ดพูดได้แล้วคุณครูก็ไปถ่ายวิดีทัศน์ขณะที่จัดการเรียนการสอนนะครับนะว่าเออเนี่ยนะกระบวนการนะเรียนไปถึงฐานนั้นจะเรียนยังไงนะถ่ายวิดีทัศน์ตัดต่อช่วงสั้นไม่เกิน5นาทีเอามาเก็บไว้ไหนเอามาเก็บไว้ในห้องฐานการเรียนรู้ของเธอที่บ่ายนี้เธอพาเดินเข้าไปถูกไหมครับก็จะมีองค์ความรู้แต่ละฐานแต่ละฐานแต่ละฐานนะส่วนหนึ่งนะถ้าจะนั่นนะครับนะจะชมของจริงไปดูของจริงถ้าไม่มีเวลาก็ไปสแกน QR code ดูร่องรอยกระบวนการเรียนรู้ขึ้นมาสมบูรณ์ไหมครับสมบูรณ์ครับวันนี้ผมให้ข้อคอมเมนต์ไปเยอะเกี่ยวกับเรื่องแหล่งเรียนรู้รวมทั้งห้องศาลพระราชานะครับนะเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับนะให้พระองค์ท่านเสมือนยังมีนะพระชนมายุอยู่มีนะมีชีวิตอยู่นะครับนะข้างล่างนะโอเคมีชีวิตเข้าไปมีเสียงพรมเสียงเพลงนะท่านรองนะครับนะแต่ข้างบนนะครับเหมือนวันสวรรคตเลยนะครับนะครับเข้าไประวังเว้ยวังเวงนะครับนะข้างบนนะจริงไหมมีนะครับนะบอกว่าพระราชกรณียกิจพระองค์ท่านเกี่ยวกับกีฬานะพอหันไปถามเด็กนักเรียนนักเรียนครับพระองค์ท่านเนี่ยแข่งเรือใบประเภทอะไรอะไรวะเรือประเภทอะไรต่อโบ๊ทมดท่านแข่งประเภทมดใช่ไหมแล้วประเภทมดมันเป็นยังไงเห็นไหมก็มีอยากจะรู้ต่อไปท่านได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาอะไรกีฬาแหลมทองบางคนบอกซีเกมหนูตอนในหนูชุดนึงแข่งนะซีเกมยังไม่เกิดนะครับตอนนั้นนะครับแต่เซฟเกมนะครับแต่ครับแต่กีฬาแหลมทองเมื่อวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็จะมีองค์ความถ้าเราไปเติมตรงนั้นในสมบูรณ์เนี่ยนะครับแต่ของท่านเนี่ยยอดเลยนะครับนะโอเคนะคัดชัดเจนนะเอาละครับนะจากการเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ผมก็แนะนำในเรื่องกายภาพไปแล้วทีนี้มาลงลึกในรายละเอียดนิดนึงนะครับนะก็มีโอกาสได้คุยกับน้องสุภาพบุรุษหรือสตรีนะที่นั่งอยู่ตรงนี้ไปไหนละน้องน่ารักผู้ชายอ่ะน่ารักนะอ้าวไม่ใช่ครับน่ารักผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับมาช้านั่งอยู่ตรงนี้ไปนั่นแหละเธอนั่นแหละนะครับสุภาพบุรุษเนาะครับนะครับนะวันนี้เขาเนี่ยนะครับเธออยากจะรู้ว่านะครับนะลองสอนอะไรเขาไปบ้างนะไปให้มันเป็นไอ้นั่นเลยนะครับนะเป็นวิทยากรเลยเพราะมันรับไปเยอะมากกว่านี้นะครับนะน้องนะครับนะเรื่องแรกเลยนะครับผมไปดูนะครับนะเรื่องของคู่มือประจำฐานเป็นแพทเทิร์นเดียวกันกับแทบทุกฐานผมไม่ติงท่านหรอกนะครับนะท่านจะไปเอารูปแบบของใครเข้ามาไม่ติงแต่ผมกำลังจะแฉให้ท่านเห็นถึงเนื้อในถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ท่านครับเวลาที่ทำฐานแผนกับฐานการเรียนรู้ขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกเลยเนี่ยนะครับนะมันจะต้องมีเนื้อหาครับนะครับเนื้อหาอย่างในเรื่องของการเพาะเห็ดนางฟ้าท่านลองคิดตามไปนะที่ผมคิดคร่าวๆนะแทนคุณครูเนื้อหาก็น่าจะประกอบด้วยอะไรครับการสร้างโรงเรือนเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของขั้นตอนการเพาะเห็ดใช่ไหมการรดน้ำการดูแลรักษาโรคเกี่ยวกับเห็ดใช่ไหมครับประมาณนี้เนาะนะประมาณเนี้ยรวมทั้งอาจจะถึงการจำหน่ายการแปรรูปก็แล้วแต่คุณครูจะออกแบบไปอีกนะครับนะตรงนี้เขาเรียกว่าเนื้อหานะครับนะเนื้อหาซึ่งถ้าแผนถ้าตัวนี้นะครับนะถ้าคุณครูประสามารถไปเชิญผู้รู้ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านให้มาคำแนะนำเนี่ยท่านก็สามารถถามเขาได้อย่างมีแม่ของเจ้าอะไรตัวอ้วนๆอ่ะน้องผู้ชายบิ๊กอะไรนะบิ๊กพิกบิ๊กน้องบิ๊กนะครับนะตัวมันเก่งน้องบิ๊กน่ะเก่งไปไหนน้องไม่รู้บิ๊กอ่ะครับนะอยู่โน้น
คุณแม่ใช่ไหมที่ทำเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมเนี่ยเงี้ยเราไปเชิญคุณแม่มาในฐานะเป็นปราชญ์ชาวบ้านเขาทำมาเขามีประสบการณ์ใช่ไหมส่วนพวกเธอเนี่ยลองผิดลองถูกเพราะหน้าที่เธอไม่ได้เพราะเหตุหน้าที่เธอสอนเด็กถูกไหมครับนะเชิญเข้ามาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เราก็ไปสกัดองค์ความรู้จากเขามานะครับนะว่าของเขาเนี่ยเขามีกระบวนการในการเพาะเห็ดนางฟ้าอย่างไรมาถ่ายเป็นเนื้อหาเสร็จแล้วคุณครูก็มาออกแบบว่า1เมื่อนักเรียนไปถึงฐานเนี่ยอยากจะให้เรียนรู้แค่ไหนเท่าไหร่อย่างไรไอ้ตรงเรียนรู้เท่าไหร่อย่างไรอย่างไรเนี่ยครับนะให้ดูวัยของเด็กด้วยผมยกตัวอย่างอย่างอาจารย์ที่ดูแลเรื่องผักแปลงผักนะครับนะแปลงผักบอกว่าให้เด็กสามารถบอกชนิดของผักได้บอกชนิดของผักได้ผมว่ามันน่าจะเป็นระดับประถมเนาะใช่ไหมเด็กๆใช่ไหมครับนะแต่ให้นักเรียนสามารถนะครับนะมีทักษะในการปลูกผักได้เติมน่าจะเป็นของเรา นักเรียนสามารถนะครับนะมีทักษะในการแปรรูปผลผลิตได้น่าจะเป็นของเราใช่ไหมครับ อย่างเงี้ยนะบอกประโยชน์ของผักเนี่ยไม่ต้องไปบอกเด็กมันรู้นะครับแต่เด็กมันรู้ดีกว่าเราอีกนะครับแต่อย่างเงี้ยก็ต้องไปดูเสร็จแล้วคุณครูก็มาออกแบบจัดกิจกรรมในกรณีที่อันนี้ทางความเข้าใจให้ตรงกันนะเพราะเดี๋ยวคุณครูจะต้องไปปรับนะครับนะในกรณีที่สมมติว่ามันไม่ได้จบสมมติว่าเรื่องปลูกผักเนี่ยเรื่องพ่อเห็ดนางฟ้าทั่วปลูกพ่อเห็ดนางฟ้าเนี่ยเห็นว่าจากเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยต้องใช้เวลาถึง12ชั่วโมงคุณครูก็ต้องปรับแผนว่าครั้งที่1จะเรียนอะไรบ้างครั้งที่2จะเรียนจะอยู่ในเล่มเดียวกันนะตรงเนื้อหานะครับนะตรงวิธีการสอนนะครับนะขั้นตอนที่1จะเรียนบ้าง2เรียนอะไรบ้าง3เรียนบ้างนะครับนะแล้วก็กี่ชั่วโมงทีนี้ในการเรียนนะครับนะในการเรียนเนี่ยตามรูปแบบเลยนะครับคุณครูหลายท่านคงจะลืมไปนิดหนึ่งเราควรจะมีพรีเทสนะครับนะให้กับนักเรียนก่อนนะมีพรีเทสคุณใครเป็นคนออกครับคุณครูเป็นคนออกข้อสอบตรงนี้นะพรีเทสโพสเทสเฉลยจะอยู่ในเล่มแผนนี้หมดถูกไหมครับนะอยู่ในแผนนี้หมดนะครับนะคุณครูออกพรีเทสไปจะให้สอบออนไลน์จะสอบผ่าน QR code ก็แล้วแต่คุณครูนะครับนะเพราะตอนเราใช้นวัตกรรมนะถูกไหมครับนะสอบเพื่ออะไรครับประเมินผู้เรียนก่อนเรียนหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้นะครับนะกระบวนการเรียนรู้ซึ่งคุณครูต้องออกแบบต้องคิดถึงว่าถ้าสมมติเราเป็นนักเรียนเนี่ยไปถึงปั๊บคุณครูมีแต่ใบงานให้มันเวิร์กไหมครับไม่สนุกโอ้โหนะอาจารย์ที่สอนปลูกผักเนาะอุตส่าห์เดินไปตั้งไกลนะครับไปถึงแปลงผักมีแต่ใบงานอาจารย์ขาหนูนั่งทำอยู่ในห้องไม่ร้อนด้วยดีกว่าไหมเห็นไหมก็มีวิธีคิดนะครับนะอาจจะแบ่งกลุ่มนักเรียนเรียนเวียนเป็นฐานไปทีละเรื่องทีละเรื่องหรือท้ายที่สุดที่ผมยกตัวอย่างนักเรียนครับวันนี้นะครับนะครูจะบูรณาการเข้ากับวิชาลูกเสือนักเรียนวันนี้ห่อข้าวมาคนละถุงนะลูกนะครับนะกับข้าวเดี๋ยวไปหาเอาข้างหน้านะไปที่แปลงผักนะครับนะเรามีอุปกรณ์ให้แล้วนะครับนะลองไปแทนไปเตรียมนะครับนะเรื่องผักเอิ้นกับพงกับข้าวอะไรกันนะครับนะเชิญนะท่านชาติครับเตรียมเอาอย่างนี้ก็ทำให้การเรียนสนุกสนานยิ่งขึ้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะมีพรีเทสท่านก็ต้องมีโพสเทสนะครับนะโพสเทสเสร็จแล้วนะครับนะผมก็บอกว่าเรื่องของการสรุปองค์ความรู้วันนี้ผมยกตัวอย่างนะไปรอบหนึ่งแล้วใช้ซ้ำอีกนิดนึงนะครับอย่ายื่นกระดาษไปให้เด็กแล้วให้เด็กเขียนว่าคุณธรรมคืออะไรเงี้ยครับนะคุณครูต้องเป็นตัวโมดิเวตนะครับนะสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนถามนำนักเรียนมาเรียนกับครูเหนื่อยไหมคะเหนื่อยแล้วเธอลองคิดดูสิขนาดเธอมาเรียนแค่นี้ยังเหนื่อยแล้วถ้าเธอต้องไปปลูกผักจริงๆมันต้องเหนื่อยกว่านี้ใช่ไหมเพราะนั้นคนปลูกผักต้องเป็นยังไงครับต้องมีคุณสมบัติเป็นยังไงครับอันนี้ก็ตอบมาใช่ไหมต้องอดทนต้องขยันบึกบึนนะครับนะแล้วเราค่อยมาสรุปผิดถูกไม่เป็นไรตอบมาเพราะเรามีอะไรเรามีคัมภีร์มีคู่มืออยู่ดีแล้วถ้านักเรียนผิดก็ตะล่อมเข้ามาให้มันกับที่เราออกแบบไว้ถูกไหมครับนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะต้องมีอีกตัวหนึ่งนั่นคือเราจัดการเรียนรู้ทุกครั้งเนี่ยนะครับเราอยากจะรู้ว่านักเรียนเนี่ยแฮปปี้ไหมกับฐานการเรียนรู้ที่เราจัดขึ้นมาดังนั้นเราจึงต้องมีแบบประเมินความพึงพอใจฐานการเรียนรู้หลายฐานมีครับแต่มีอยู่ไหนครับเราประเมินผ่านโทรศัพท์ถูกไหมครับนะแบบประเมินมีผมลิงก์เข้าไปแล้วเจอแต่ผมไม่เห็นผลสรุปของการประเมินว่าสรุปแล้วที่นักเรียนเรียนไปทั้งหมดเนี่ยนะครับนะนักเรียนแฮปปี้ไหม
คุณครูก็ต้องเอาแบบประเมินทั้งหมดไปแทนลี่คะแนนออกมานะครับนะแล้วก็ทำมาเป็นเอกสารทุกเล่มเป็นการสรุปผลการดำเนินโครงการอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคไหมครับฝากไว้นิดนึงนะครับนะในเดี๋ยวจะลืมในเล่มนี้นิดนึงนะครับนะในเล่มเนี้ยนะเล่มฐานการเรียนรู้เนี่ยนะครับนะอุปกรณ์นั่นคืออุปกรณ์ที่คุณครูจะต้องเตรียมในการสอนเรื่องนั้นๆคุณครูลองฟังนะจะสอนเรื่องเห็ดนางฟ้าก้อนเชื้อเห็ดต้องเตรียมไหมต้องเตรียมป้ายนิเทศบัวรดน้ำป่าชาวบ้านแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้อื่นๆท่านลงไปทบทวนดูนะครับอะไรที่มันจำเป็นที่เราเรียกว่าวัสดุอุปกรณ์สื่ออุปกรณ์สิ่งที่จำเป็นก็คืออะไรครับเช่นแบบทดสอบก่อนเรียนทั้งเรียนจำเป็นไหมคุณครูต้องถือติดไปใบงานต้องเตรียมไปไหมต้องเตรียมไปนะครับนะอะไรอะปากกาเมจิกนะกระดาษพรูฟที่จะสรุปเป็นภาพรวมถูกไหมใบสรุปองค์ความรู้ของนักเรียนแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนะหรือบางฐานดีกว่านั้นมีวีดิทัศน์ไปนำเสนอต้องเตรียมวีดิทัศน์เตรียมทีวีไปโอเคไหมนี่แหละคือสื่อและอุปกรณ์นะครับนะองค์ความรู้นะครับนะมันจะมีอยู่3ศาสตร์นักเรียนนะฟังจะได้เข้าใจนะครับนะคุณครูเขียนในแผนไว้ว่าเมื่อนักเรียนเรียนแล้วเนี่ยจะต้อง1เป็นศาสตร์พระราชาศาสตร์พระราชาพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่ามีทั้งหมด23นะครับประการที่พระองค์ท่านเป็นหลักใช้เป็นหลักในการทรงงานก็เป็นเลือกเอาว่าการเรียนเรื่องนี้มันไปสอดรับกับศาสตร์พระราชาข้อไหนไม่ติดใจศาสตร์สากลก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องของการเพาะเห็ดไม่ติดใจติดใจตรงศาสตร์ท้องถิ่นครับคุณครูยังไม่เข้าใจคำว่าศาสตร์ท้องถิ่นนะครับเมื่อวานนี้วันก่อนผมไปที่กศน.ภัยสาลีเขาเพาะผักหวานป่านะครับนะผักหวานป่าเขาบอกคนอื่นเพาะเนี่ยพระสวนผู้ใหญ่แดงคนอื่นเพาะเนี่ยอัตรา 50-50 แต่ของเขาเนี่ย 100% เห็นไหมครับเริ่มสนใจแล้วนะ 100% ถามว่าเขาทำยังไงครับเขาบอกเวลาแกะเม็ดออกมาเรียบร้อยพอคัดเม็ดเสร็จเรียบร้อยแกะเม็ดออกมาเรียบร้อยเนี่ยเขาเอาเม็ดที่แกะแล้วเนี่ยครับนะครับนะเอาไปแช่ในน้ำปูนใสเหตุผลที่ไปแช่ก็เพื่อป้องกันเชื้อรามันจะไปกัดกินนะครับนะเม็ดก่อนที่จะเอาไปเพาะเห็นไหมครับการเอาเม็ดผักหวานป่าไปแช่ในน้ำปูนใสนั่นคือศาสตร์ท้องถิ่นปัจจัยยังครับศาสตร์ท้องถิ่นก็คือเคล็ดลับเทคนิคแท็กติกสู่ความสำเร็จในเรื่องนั้นๆที่เราจะได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือได้จากครูผู้สอนจะได้เข้าใจตรงกันนะครับนะเพราะนั้นท่านต้องไปปรับในเรื่องนี้ใหม่นะครับปรับเรื่องนี้ใหม่เรื่องของวีดิทัศน์นะครับนะผมได้คุยกับน้องชานลงไปแล้วนะครับนะว่าวีดิทัศน์เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นการประเมินนะครับนะเพราะนั้นวิดีทัศน์ที่นำเสนอเนี่ยนะครับนะก็จะต้องละเอียดนิดนึงว่ากันตามเกณฑ์ไปทีละข้อเลยนะครับนะแล้วเวลาพูดถึงตามเกณฑ์แล้วเนี่ยท่านอย่าพูดในเป็นรูปธรรมถ้าเป็นนามธรรมท่านต้องพูดเป็นรูปธรรมเช่นบอกว่าผู้บริการเนี่ยนะครับนะเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจอะไรล่ะภาพอะไรหรือกิจกรรมอะไรที่จะเป็นบอกว่าท่านตัวผอ.นั้นเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจนะจะไปขั้นตอนที่2บอกว่าผู้บริหารเนี่ยต้องเอาหลักตัวเนี้ยไปใช้ในการดำรงชีวิตก็ต้องฉายภาพออกมาว่าชานลงเนี่ยเขาเป็นคนยังไงนะครับชานลงเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเขาทำอะไรบ้างที่แสดงในความรับผิดชอบชานลงมาทำงานแต่เช้าชานลงเป็นคนเจ้าระเบียบจริงไหมครับมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งที่นั่นแหละคือการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่าไปคิดแต่เพียงแค่ปลูกผักครับกินเองพวกเราชอบคิดแค่นี้นะปลูกผักกินเองออมเงินทั้งที่หนี้สินเพียบนะครับนะนะครับนะไม่ใช่แต่หลักในการชีวิตมีมากมายนะครับนะนะครับนะทำงานแล้วเก็บโต๊ะเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยนะครับนะยังใช่เลยทุกอย่างมันใช่ทั้งที่ถ้าท่านเป็นคนมีระเบียบวินัยตนเองเนี่ยถือท่านน้อมนำหลักยาสินระเบียบมาใช้นะครับนะใช้ในการบริหารงานยังไงนะครับนะโอ้ท่านผอ.ชานลงเนี่ยนะใช้หลักการมีส่วนร่วมกระจายอำนาจให้ครูไปนะครับนะมีการวางแผนใช้งบประมาณอย่างรอบคอบนะครับมีประสิทธิภาพนะครับนะ
นะมีการประชุมคณะครูเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเจตคติมีสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดีนั่นแหละคือการน้อมนำหลักยาสกิลของคุณชัยครับไล่ไปทีละสเต็ป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 อย่างนี้ทีนี้ PowerPoint นะครับนะที่ผมเสนอแนะให้ทำใหม่เนี่ยนะครับนะมันจะทำได้ก็คือท่านต้องไปปรับฐานการเรียนรู้ปรับกระบวนการต่างๆท่านให้คอมพลีทซะก่อนนะครับแล้วจึงจะไปถ่ายทำใหม่นะครับนะรวมทั้งเอกสารที่นะครับเนี่ยปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับนะมันจะต้องสัมพันธ์กับ PowerPoint ด้วยเพราะบางอย่างเนี่ยนะครับนะในพวกนะมันไม่มีพูดถึงนะครับนะเช่นที่หนึ่งพูดถึงโรงเรียนบ้านหนองโลงวัดหนองโลงหรือบ้านหนองโลงนะวัดหนองโลงของเบญจภาเนาะนะครับนะที่มาเป็นเครือข่ายของเธอแต่อีกทุนที่หนึ่งไม่ได้พูดถึงอะไรอย่างเงี้ยต้องให้สัมพันธ์กันท่านครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอะไรถ้าสมมติว่าท่านผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนะครับนะมันไม่ได้จบที่ผมหรือคณะกรรมการชุดนี้ผมในฐานะประธานนะครับนะผมจะต้องเอาข้อมูลทั้งหมดนั้นเนี่ยไปประชุมร่วมกับกระทรวงร่วมกับบอร์ดใหญ่นะครับนะว่าในนั้นที่ผมเป็นประธานมาประเมินใน4จังหวัดภาคเหนือตอนล่างเนี่ยนะครับนะนะครับนะเขายอมรับไหมนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยผมจึงมีการบ้านนะฝากน้องชาญรงค์กับคณะครูการบ้านนี้มีไทม์ไลน์ด้วยนะครับนะอันดับแรกเลยนะครับนะให้ปรับนะครับแนววิธีทัศน์ใหม่โดยเอาเกณฑ์นะครับนะมาจับนะครับนะท่านไปคิดด้วยความรอบคอบไตรตรองนะครับนะรอบคอบนะครับนะเมื่อเช้าให้ลืมภาพเมื่อเช้าไปเลยนะลืมไปเลยนะครับนะเอาใหม่นะครับนะคิดด้วยความรอบคอบเขียนสคริปต์มานะกำกับการแสดงโดยใครอันว่าไปนะครับนะให้ละเอียดรอบคอบ2ปรับเอกสารเล่มนี้ใหม่นะครับนะให้มันมีความสัมพันธ์เอกสารที่ดีนั้นนะครับนะต้องยกตัวอย่างนะครับนะยกตัวอย่างผู้การชาญรงค์นะครับนะนะเป็นคนนะที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในโครงชีวิตอาทิเช่นเห็นไหมยกตัวอย่างอาทิเช่นเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับนะมันจะเห็นภาพโอเคไหมครับนะและส่วนนี้ก็จะสัมพันธ์กันเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองนะครับนะเป็นเรื่องของการปรับฐานกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผมเน้นๆไปแล้วนะครับว่าจุดไหนที่ไม่มีอะไรครับ QR code ท่านไปทำซะนะครับจากไปทำซะไปทำเพิ่มเติมเข้าไปรวมทั้งปรับคู่มือตัวนี้นะครับตามหัวข้อที่ผมเสนอแนะท่านไปไม่ว่าความนึกความคุ้นของเนื้อหาการกำหนดวัตถุประสงค์การกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งเพิ่มในเรื่องของศาสตร์พระราชาศาสตร์ท้องถิ่นปรับเรื่องศาสตร์ท้องถิ่นเพิ่มแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนลงไปโอเคไหมครับนะครับนะและให้มีอีกเล่มหนึ่งเป็นผลสรุปการดำเนินงานอาการประเมินความพึงพอใจโอเคไหมครับนะนะครับนะคณะกรรมการนะครับได้ประชุมกันแล้วนะครับนะเห็นฉันทานุมัติว่านะครับนะเพื่อให้โรงเรียนนวมินทร์ธนาทิศนะครับนะนะครับมาชิมเนี่ยนะเป็นโรงเรียนที่สง่างามสามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบนะครับนะผมขออนุญาตนะครับนะที่จะมาตรวจสอบนะครับนะในส่วนที่ผมได้สั่งการไปในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับนะในวันที่20กรกฎาคมนะครับนะโดยจะมีผมแล้วก็ตัวแทนของกรรมการอีก2ท่านนะครับนะซึ่งอยู่ใกล้นะครับนะก็จะมารับผิดชอบดําเนินงานตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนะอาจารย์สุเทพนะครับนะเราไปไหนเราพูดเสมอว่านะครับนะเมื่อประเมินที่ไหนไปแล้วเนี่ยนะครับนะเราต้องเราเป็นคนการันตีท่านนะนะครับนะเพราะนั้นท่านต้องทำให้เราสบายใจนะครับนะเราเป็นคนการันตีท่านเดี๋ยวเกิดวันข้างหน้านะครับมีอะไรนะหัวดงนะครับนะเขามาดูเขาจำอะไรที่มันไม่ถูกไปแล้วเขาก็บอกว่าปีที่แล้วอาจารย์ยังให้นวมินทร์ได้แบบนี้เลยพอหนูทำทำไมอาจารย์ให้หนูตกนะเขาจำแบบผิดไปนะครับมันก็จะเกิดความเสียหายต่อกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับเกิดความเสียหายต่อคณะกรรมการด้วยนะครับอย่างน้อยที่สุดรุ่นหนึ่งนะครับ3คนเนี่ยนะขลังนะครับรุ่นหนึ่งนะครับนะถามท่านรองรังสิวุฒิดูได้เคยไปประเมินดูแล้วนะครับนะตอนนั้นเนี่ยนะครับนะก็ขอความกรุณาอย่างนี้นะครับนะว่าวันที่20ท่านไม่ต้องจัดยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้ไม่ต้องมาตั้งโต๊ะไม่ต้องมีเด็กมาอะไรต่ออะไรนะครับนะ
นะผมจะมาฟิกขอดูท่านเตรียมเอกสารไม่ผมดูตามเนี้ยนะครับนะแต่ท่านสุชาติโรงเรียนต้องไปปูรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในรอบนี้นะครับไม่มีตังค์แล้วนะครับนะโอเคนะไม่เหลือบาทฝาแรงนะครับเอาแล้วแต่หนูสิครับนะครับนะประเด็นสุดท้ายนะครับนะที่ผมอยากจะฝากท่านเอาไว้นะครับแต่ว่านะถ้าท่านได้ทำตามที่คณะกรรมการนะคอมเมนต์ไปรวมนี้ผมได้เสนอแนะในช่วงท้ายไปเนี่ยนะครับนะโรงเรียนของท่านเนี่ยจะสง่างามมากนะครับนะแล้ววันนั้นเนี่ยท่านจะมีความพร้อมที่จะเป็นสถานศึกษาที่จะเป็นที่รองรับการศึกษาดูงานท่านต้องไปวางแผนออกแบบต่อไปหัวดงก็จะมาดูงานของท่านท่านไม่ต้องมาจัดยิ่งใหญ่อลังการอย่างนี้ตอนเข้าห้องไหนสักห้องนึงให้ชมวิดีทัศน์ชมอะไรครับฐานการเรียนรู้ต่างๆผ่านวิดีทัศน์ถ้าอยากจะดูของจริงไปที่ฐานไม่ต้องมีเด็กท่านก็สามารถเสิร์ชดูได้โดยผ่าน QR code วันนั้นแหละครับท่านจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักพยากรณ์เศรษฐกิจพอเพียงที่สมบูรณ์แบบด้วยความสง่างามโอเคนะครับหวังว่าวันนี้นะครับท่านคงจะเกิดความชัดเจนท่านลงชัดเจนไหมครับชัดเจนครับนะครับพร้อมนะครับท่านนรงค์ครับนะครับนะเห็นไหมท่านนรงค์น่ารักออกนะครับพูดอะไรมันครับหมดนะครับแต่นักเรียนพร้อมให้ความร่วมมือคุณครูไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนะวันนี้นะครับคุณครูที่รับผิดชอบเรื่องฐานขยะนะครับนะคงจะชัดเจนมากๆทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าผมเนี่ยเป็นกรรมการระดับประเทศเรื่องซีโร่เวสต์นะครับนะเรื่องซีโร่เวสต์ผมบอกไปเลยนะครับว่าถ้าจะเล่นเรื่องธนาคารขยะเนี่ยนะจำคำพูดผมไว้ดีๆนะเราไม่ใช่บริษัทวงพาณิชย์ที่จะมารับซื้อขยะนะครับนะแต่เรานั้นเนี่ยนะครับนะเป็นผู้สร้างจิตสำนึกทำยังไง mindset ของเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับแต่วันนี้ท่านยอมรับไหมเดินไปเนี่ยยังมีขยะอยู่แล้วเด็กนักเรียนก็เดินผ่านขยะโดยที่ไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ปรากฏเห็นไหมครับก็แสดงว่า mindset ของเด็กนั้นเนี่ยยังไม่ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควรนะครับนะเวลาทำธนาคารขยะผมย้ำอีกครั้งนึงนะตรงหัวดงฟังไว้เลยนะเผื่อจะไปทำนะครับนะต้องเริ่มจากนะครับนะการสำรวจปริมาณขยะสองหาวิธีลดปริมาณขยะนะครับโดยนักเรียนแกนนำเป็นต้นแบบวันนี้โรงเรียนนวมินทร์ขยะอันดับหนึ่งคือขวดน้ำครับผมถามดูแล้วเขาบอกว่าขวดละ5บาทผมยกตัวอย่างนักเรียนมาโรงเรียนนะเดือนละประมาณ20วัน100บาทปีหนึ่งเรียนประมาณ10เดือน 2,000 บาท1,000 บาทนักเรียนอยู่ที่นี่นะครับนะ6ปีถ้าไม่ตกนะนะครับ 6,000 บาทต่อคนนะท่านเห็นมูลค่าไหมครับ 6,000 บาทต่อคนแล้วท่านไปดูสินักเรียนเนี่ยดื่มหมดมั่งไม่หมดมั่งนะครับนะเห็นไหมครับเห็นค่ามูลค่าไหมเพราะจะเล่นเรื่องนี้นะท่านผอ.ท่านอาจจะต้องเสียรายได้จากขวดน้ำเป็นส่วนหนึ่งนะครับนะแต่ท่านกำลังปลูกฝังชิปแห่งความเป็นคนดีนะครับนะที่ไม่หายด้วยนะครับชิปอันนี้นะครับนะฝังลงไปในตัวเด็กนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยนักเรียนก็ต้องอาจจะผมก็บอกว่านักเรียนเราไปรณรงค์สิเป็นเด็กรักกระป๋องหรืออะไรก็ได้ชมรมรักแก้วอะไรก็ว่าไปนะนะครับนะให้มีแก้วน้ำประจำตัวนะครับนะเอาโอเคละนะครับนะจากเด็ก 2,400 คนปีแรกอาจจะได้เด็กเพียงแค่100คนแต่ก็ถือเป็นการเริ่มต้นขวดน้ำก็ยังอยู่ 2,300 ใบถูกไหมครับขวดน้ำ300ใบก็ไม่ใช่ผลักไปสู่ที่ธนาคารขยะแต่คุณครูต้องมาสร้างอินโนเวชั่นทำอย่างไรจะให้นักเรียนนะครับนะได้เอาขยะนั้นไปสร้างนวัตกรรมแล้วอย่าลืมย้ำผมย้ำไว้อย่าทำขยะให้เป็นขยะแปลว่าอะไรทำแล้วไม่เอาไปใช้วันข้างหน้าผมมาโรงเรียนนวมินทร์เนี่ยตรงเนี้ยมีแต่นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากขวดน้ำจากหลอดกาแฟนะครับเป็นผลงานของโรงเรียนนะครับนะโอเคไหมมันก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับนะเรียกว่าไม่ทำขยะให้เป็นขยะนะครับในท้ายที่สุดมันก็ยังมีเหลืออยู่จึงเข้าไปสู่เรื่องของธนาคารขยะนะครับนะในโอกาสต่อไปเนี่ยนะครับนะห้องนั้นเนี่ยห้องธนาคารขยะเนี่ยก็จะมีโฟลว์ชาร์ตนะเรื่องของการผลิตนะครับนะ อุปกรณ์เรื่องนั้นเรื่องนี้เต็มไปหมดเลยขยะก็จะค่อยๆลดปริมาณลงไปความถี่ในการขายขยะก็จะลดน้อยลงไปปกติเดือนละครั้งก็จะเป็น2เดือนครั้ง3เดือนครั้งในท้ายที่สุด5ปี10ปีนะครับนะข้างหน้าเราคาดหวังไว้นะครับนะเป็นไงครับห้องนั้นจะเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ครับครั้งหนึ่งมันเคยเจริญรุ่งเรือง
ธนาคารไทยพาณิชย์เขาทำเรื่องธนาคารแล้วเขาหวังผลเป็นกำไรที่เป็นตัวเงินแต่ของเราถ้าทำเรื่องธนาคารแล้วกำไรเป็นตัวเงินมากเท่าไหร่ท่านบอกผมบอกเลยนะครับท่านกำลังขาดทุนครับนะครับที่ในหลวงบอกว่ากำไรคือขาดทุนคือกำไรนะครับนะขาดทุนเรื่องเงินแต่ท่านได้จิตสำนึกที่ดีกับลูกนักเรียนไปสู่ชุมชนไปสู่บ้านของเขากำไรไหมครับกำไรเพราะนั้นท่านเดินให้ถูกทางนะครับก็ขออนุญาตเติมเต็มตรงนี้นะครับนะโอเคไหมครับมีคำถามอะไรไหมครับครับนะไม่มีมีคำถามเมื่อไหร่จะหยุดพูดนะครับนะครับนะถ้าไม่มีนะครับนะท่านอย่าลืมนะครับท่านมีพี่เลี้ยงที่สำคัญท่านพ่อสุชาติเอกปัญชานะครับนะท่านเป็นพระหูสูตรคนหนึ่งท่านทำมากับมือนะครับนะอีก 2-3 เดือนท่านก็ว่างงานแล้วนะครับนะรีบจองตัวซะนะครับนะครับนะที่ว่างงานนะรีบจองตัวซะที่เข้ามาช่วยเหลือมาช่วยดูแลนะครับนะคณะกรรมการมีเจตนาดีนะครับนะถึงได้บอกกล่าวผมบอกทุกคนแล้วนะครับว่าผมเป็นครูที่นักเรียนทั้งรักและทั้งกลัวนะครับนะเด็กที่อยู่ใกล้ตัวผมคือเด็กที่ผมโดนผมตีมากที่สุดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะคาดหวังกับนักเรียนไว้สูงเช่นเดียวกันวันนี้คณะกรรมการคาดหวังกับนวมินไว้สูงจึงได้บอกและจะมาตรวจการบ้านวันที่20กรกฎาคมโอเคไหมจ๊ะโอเคเนาะนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับนะบรรดาสิ่งของที่มาช่วยราชการในวันนี้นะครับนะบางสิ่งบางอย่างก็คงจะเป็นของถาวรตลอดไปนะครับนะครับนะวันนี้ต้องขอบคุณนะท่านสุชาติเอกปัญชานะครับท่านผู้อำนวยการนะครับนะซึ่งเป็นน้องที่น่ารักนะครับผมส่งไปอยู่ยะลานะครับนะนึกว่าจะไปเสียท่าจนผมนิดซะแล้วนะครับนะก็กลับมาเกษียณที่นี่นะครับนะขอบคุณท่านรองท่านผู้บริหารนะคณะครูนะแกนนำนักเรียนแกนนำตลอดจนทางเครือข่ายสหวิทยาเขตนะครับนะที่ให้ความกรุณานะมาเยี่ยมชมเรียนรู้อะไรดีๆเอากลับไปอะไรไม่ดีอย่าจำไปนะนะครับปีหน้ายากกว่านี้นะครับนะบอกไว้เลยนะครับยากกว่านี้นะครับนะครับนะไม่ต้องท้อลูกไม่ต้องท้อนะครับนะครับแต่ชีวิตแต่งงานยากกว่านี้เยอะนะครับนะครับนะถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับนะก็อยากจะเรียนท่านนะครับนะว่าถ้าท่านจะทำอะไรเนี่ยนะครับนะยึดสุภาษิตครับนะสังเกตไปนิดนึงนะครับนะว่า will be can is half done นะครับนะการเริ่มต้นที่ดีคือความสำเร็จไปแล้วอย่างน้อยครึ่งหนึ่งนะครับอย่าผัดวันประกันพรุ่งนะครับวันที่20กรกฎาคมเนี่ยแป๊บเดียวนะเดี๋ยวจะมัวมาหลงระเริงรัฐบาลให้ไปเที่ยวฟรีนะครับนะมัวไปหลงระเริงไปเที่ยวก็อยู่จนลืมการบ้านนะครับนะครูมาไม่มีการบ้านทีนี้ไม่เลียวแล้วนะครับนะครับนะก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งหากการนำเสนอการซักถามพนักงานวันนี้อาจจะใช้คำพูดบางคำอาจจะรุนแรงไม่เหมาะสมระคายเคืองพระยุคลบาทนะครับนะต้องกราบขออภัยด้วยไม่ได้มีเจตนาล่วงเกินท่านแต่ต้องการให้การประเมินครั้งนี้นะครับนะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เป็นกันเองถึงตอนนี้เห็นแววตาแต่ละคนแล้วเนี่ยนะครับนะเฟชชั่นมาร์คไม่ค่อยมีแล้วนะตอนนี้นะครับนะเหลือแต่ปรัชนีนะครับนะตกใจตกใจไม่มีคำถามนะเหลือแต่เครื่องหมายตกใจวันที่20จะมาจะมาแล้วเลยนะครับนะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับพวกเราก็ตั้งใจทำหน้าที่เนาะขอบคุณแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเดินทางกลับเลยนะครับนะขอบคุณมากครับครับขอขอบคุณท่านประธานในอย่างสูงครับท่านขออนุญาตท่านดร.สุชาติเอกปัญชานะครับที่จะมีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็ได้กล่าวกับท่านประธานอีกสักเล็กน้อยขออนุญาตเชิญครับครับก็ต้องกราบเรียนคุณครูเกื้อกูลดีประสงค์นะครับวันนี้ท่านทำหน้าที่เหมือนคุณครูรวมทั้งคณะกรรมการทุกท่านทีมเลขาท่านผู้อำนวยการดร.ชาดารงค์ ยาสุทธิ ทีมรองรวมไปถึงคณะการครูบุคลากรโรงเรียนที่ยังอยู่นะฮะสองโรงเรียนนะวัดดงกับบรรพตวิสัยที่ได้เรียนรู้นะครับจนจบกระบวนการน้องๆลูกๆนะครับที่น่ารักทุกคนเลยนี่คือความพร้อมความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีความเป็นครูที่มีความห่วงใยเรียกว่าท่านทำหน้าที่ให้เราเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาให้เต็ม
ต็มคุณภาพเต็มมาตรฐานให้เหนือมาตรฐานเพราะว่าท่านจะเป็นศูนย์ที่มีความภาคภูมิใจที่ใครก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้แต่ครับผมได้ฟังท่านสรุปแล้วต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งได้ความรู้เหมือนได้อยู่กับครูที่ต้องเรียนรู้ทั้งความรู้ทั้งทักษะกระบวนการวิชาชีวิตนี่สำคัญมากผมถือว่าผมโชคดีต้องนำเรียนท่านอย่างนี้และจะอุ่นใจตั้งแต่ปี2556ที่ผมเป็นนักศึกษาพอเพียงแต่ผมเตรียมการก่อนหน้านั้นผมไปอยู่ที่โรงเรียนวัดหนองตะงูในปี49อยู่ได้มา2ปีก็เริ่มจับได้ว่าสิ่งที่น่าจะทำก็คือการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้เริ่มทำจนได้รับอยากได้ครูเป็นสถานศึกษาพอเพียงท่านสุภวิทย์นะครับลงไปประสานส่งโรงเรียนไปดูงานทั้งสปท.ทั้งท้องถิ่นทั้งไปดูแล้วผมมาทำเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์ผมก็ทำเดี๋ยวไปอยู่เรื่องนี้ทำอย่างพอเพียงให้เป็นต้นแบบมันควบคุมได้เพราะอยู่ที่เขตเท่านั้นเองไปประเมินเรานะพอจากนั้นก็พัฒนาจากต้นแบบมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ก็เรียกว่าเติมเต็มต่อยอดแต่สิ่งที่ได้เมื่อตะกี้ที่ท่านครูก็คุณบอกการฝังชิปให้กับตัวเองเอาหลักเอาแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2 3 4 3 2คือความรู้คุณธรรมเราจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามให้นึกว่าต้องใช้ความรู้อะไรใช้คุณธรรมอะไรพอประมาณอย่างไรมีเหตุผลอะไรแล้วมันเกิดภูมิคุ้มกันอย่างไรแล้วไปสู่มิติ4มิติวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมอย่างไรแล้วไปใช้ศาสตร์พระราชาศาสตร์ไหนเห็นไหมฮะศาสตร์สากลอะไรศาสตร์ท้องถิ่นอะไรที่นครสวรรค์เรามีหรือที่จังหวัดใกล้เคียงเรามีเนี่ยผมเอาไปใช้ครับได้ผลครับท่านครับไปประยุกต์ใช้การบริหารจัดการที่จชต.ได้ผลนั่นคือภูมิสังคมการรู้จักภูมิสังคมสำคัญเนี่ยครับจึงอยากจะบอกลูกๆแล้วว่ามินทราชูทิศชิมทุกคนที่เป็นแกนนำให้หนูไปขยายผลด้วยแล้วฝึกปฏิบัติทำให้จริงให้เป็นกิจวัตรให้เป็นวิถีมันจะเกิดผลโดยเฉพาะการออมนะครับการออมนี่คือเกิดประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นในนามของพวกเราชาวสพม.นครสวรรค์นะครับต้องขอบพระคุณท่านคณะกรรมการถึงแม้ว่า20ท่านจะเดินทางมานะครับเก็บงานจากพวกเราเราก็ยินดีครับนั่นคือการเติมเต็มต่อยอดที่จะทำให้นวมินทร์แห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์ที่สุดใครก็มาดูงานได้ขอบพระคุณท่านมากครับด้วยความเคารพนะครับครับขอบคุณท่านดร.สุชาติเอกปัชชาเป็นอย่างสูงครับลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการดร.ชันรงค์ยาสุทธิผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทร์ธนาชุติมัชชิมได้กล่าวสรุปในเย็นนี้ขออนุญาตเรียนเชิญครับครับขออนุญาตกับเรียนท่านเกื้อกูลดีประสงค์ประธานกรรมการพร้อมทั้งในส่วนของกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรียนท่านดร.สุชาติเอกบัญชาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ท่านผู้มีเกียรติลูกหลานทุกคนนะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความรู้นะครับแล้วก็เป็นการทบทวนสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาไม่รู้สึกเสียใจนะครับแต่ก็มีความรู้สึกว่าดีมากที่วันนี้มีความกระจ่างนะครับสำหรับคุณครูและก็ลูกๆทุกคนวันนี้ผมพอใจอย่างมากนะครับที่ท่านประธานได้กล่าวว่านักเรียนมีความรู้มากแล้วก็ฉลาดฉาญและมีความรู้ในเรื่องของหลักปรัชญาอันนี้พอใจมากเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมมีแนวร่วมนะครับแนวร่วมก็คื
ลูกๆที่นั่งอยู่ตรงนี้อย่างน้อยเนี่ยผมเชื่อว่าลูกๆทุกคนเนี่ยจะสามารถไปถ่ายทอดแล้วก็โน้มน้าวจิตใจเพื่อนที่อยู่ในห้องเนี่ยมาเป็นแนวร่วมเดียวกันอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือพี่น้องเพื่อนครูผมนะครับที่วันนี้อาจจะเคยคุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยก็ตามแต่วันนี้เราได้ปรมาจารย์ที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งอ่ะคืออยากให้ทุกคนเนี่ยมาสัมผัสจึงบอกว่าวันนี้ถ้าหากว่าคุณครูของพวกเราเนี่ยนะครับคุณครูเราเนี่ยมาพร้อมกันเนี่ยจะได้ประโยชน์มากแล้วสิ่งที่ท่านพูดก็คือท่านเน้นย้ำว่าโรงเรียนเราเนี่ยคือเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเราต้องภาคภูมิใจร่วมกันเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณครูอย่าพึ่งท้อนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่ท่านเมตตาเราเนี่ยถือว่าเมตตาสุดนะครับเพียงแต่เราเติมเต็มในส่วนที่มันขาดไปนั่นหมายความว่าเราก็ทำในส่วนที่มีอยู่ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งเป็นเรื่องดีครับเป็นเรื่องที่เราปรารถนาอยู่แล้วว่าเราจะทำอะไรให้มันมีความโดดเด่นชัดเจนในเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วโรงเรียนของเราเนี่ยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคโนโลยีอยู่ด้วยแล้วก็เป็นความคาดหวังของกรรมการสถานศึกษาด้วยนะว่าต้องการที่จะทำให้โรงเรียนเราเนี่ย เป็นโรงเรียนที่มีการขับเคลื่อนในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของข้อมูลข่าวสารทั้งในส่วนของศาสตร์ของพระราชาแล้วก็หอสมุดที่เรากำลังดำเนินการอยู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้มันมีคุณค่าอย่างมากกับข้อเสนอแนะของท่านประธานนะครับน้อมรับด้วยความยินดีแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนก็น้อมรับด้วยกันเนาะเราจะเดินทางไปด้วยกันแล้วที่ผมบอกว่าลูกๆของผมเนี่ยได้แล้วคุณครูของผมก็ได้แล้วผมเป็นการทบทวนนะครับบางเรื่องเนี่ยอาจจะขาดหายไปนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปี6059จนกระทั่งวันนี้ปี65ก็นานอยู่นะครับอาจจะถ่ายทอดบางสิ่งบางอย่างไม่ชัดเจนนะครับแต่วันนี้ปรมาจารย์ทางด้านศาสตร์ของศูนย์นะครับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือคำพูดของท่านจะสังเกตง่ายว่าไม่ใช่คำพูดที่เข้าใจยากเลยเป็นคำพูดง่ายนะครับบอกตรงๆแล้วก็สามารถเข้าใจได้เลยแล้วก็บอกเทคนิคที่สำคัญคือเทคนิควิธีการสอนเนี่ยได้อะไรนี่คำนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ท่านบอกว่าหลักสำคัญของหลักปัจจัยก็คือคิดก่อนทำนะครับนี่คือไฮไลท์ที่เราอยากจะให้ฝังอยู่ในใจของพวกเราทุกคนนะครับแล้วเราจะขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ไปนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานและกรรมการที่เป็นกัลยาณมิตรอย่างแท้จริงนะครับเหมือนเป็นคุณพ่อนะครับแล้วก็เป็นญาตินะครับที่เมตตาที่กรุณาเราที่ต้องการให้โรงเรียนของเราเนี่ยมีความโดดเด่นชัดเจนแล้วก็สอดคล้องนะครับกับว่าเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและสอดคล้องในส่วนของวิสัยทัศน์และในส่วนของคำขวัญสุดท้ายก็คือสืบสานงานพระราชดำริให้ชัดเจนนะครับถ้าหากว่าเราผ่านส่วนนี้ไปได้นะครับเดี๋ยวมีอะไรอย่างอื่นแต่ขอว่าวันที่20เนี่ยให้ผ่านก่อนพี่น้องครับวันที่20เราขอให้ช่วยกันก่อนนะครับแล้วมันเหมือนกับว่าจะมีความหนักพอสมควรครับท่านแต่นี่คือทีมเราจะมีคณะกรรมการที่เป็นแกนนำหลักนะครับที่ช่วยกันอย่างหนักนะครับที่ผมได้กล่าวไปนะครับว่าถ้าไม่มีโควิดเนี่ยความสมบูรณ์เนี่ยจะ 100% นะครับแต่เราขาดไป2ปีกันอยู่สักเกือบเต็มๆแล้วแต่เราทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเรามาขึ้นทางนะครับแล้วท่านเมตตาเราเพิ่มเติมก็เหมือนว่าค่อนเกือบจะ 100% นะครับเพราะฉะนั้นวันที่20กรกฎาคมก็คือ 100% นะครับที่เราจะมีหรือไม่มีโอกาสเป็นศูนย์การเรียนรู้ก็อยู่กับพี่น้องทุกคนด้วยนะครับพวกผมนะครับคือฝ่ายบริหารก็จะอยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจแล้วก็ทำไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการแล้วก็โดยเฉพาะท่านดร.สุชาติเอกบัญชานะครับท่านมาไม่นานเราก็รบกวนท่านเลยนะครับมาเป็นขวัญกำลังใจวันซ้อมท่านก็มานั่งหัวโต๊ะให้เรามาชี้แนะเราเช่นเดียวกันนะครับก็คงมีบางส่วนที่จะต้องไปขอความ
เห็นจากท่านนะครับปรึกษาท่านต่อไปนะครับก็ท้ายนี้ก็ผมพร้อมด้วยทุกคนนะครับที่เกี่ยวข้องตั้งใจจะพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับให้มีความสมบูรณ์ต่อไปนะครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับที่มีความสมบูรณ์นะครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับนำบทประพันธ์จะเป็นเครื่องเตือนใจให้มีพลังในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับว่าแม้นแสงส่องดวงใจไทยดับไปแล้วประทีปแก้วแห่งความดียังมีหวังขอสืบสารงานของพ่อเต็มกำลังประดุจดังทัศนินิจนิรันดร์เดินตามรอยเบื้องพระบาทยาตราไว้ปกพระไทยให้ร่มเย็นแสนสุขสันต์ยังลำลึกนึกพระคุณอเนกนันไทยจักพันกับร่มเกล้าใต้ฟ้าทองขอกราบขอบพระคุณและเชิญชวนพวกเราทุกคนแสดงความคุณแสดงความขอบคุณต่อกรรมการอีกครั้งหนึ่งครับเชิญทุกท่านครับนักเรียนครับนักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้